คอลัมน์คนปลายซอยสวตำรวจยุคปลดแอกทำไปทำมา200สวระบบเลือกกันเองคัดท้ายประเทศไว้ใจได้ดีกว่าสส500ที่ประชาชนเลือกเข้าไปทำหน้าที่ในรัฐสภาซะอีกก็ดูสิตั้งแต่เปิดสภาเข้าปีที่2มี2เรื่องที่สส500ฝ่ายรัฐบาลเพื่อไทยและฝ่ายค้านพรรคส้มพยายามรวมหัวกันทำเรื่องแรกแก้รัฐธรรมนูญยกเลิกมาตราจริยธรรมเรื่องที่2แก้มาตรา256ยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงที่ใช้ทุกวันนี้แล้วตั้งสสร.เขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้เอื้อต่อการชอนชัยประเทศตามหลักการกัดกร่อนบ่อนซ้อซึ่งต้องใช้งบแผ่นดินเพื่อการนี้ไม่ต่ำกว่า 2-30,000 ล้านเป็นการทำเพื่อตัวเองเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนในการเมืองเรื่องเลือกตั้งชัดๆสสชาวบ้านเลือกเข้าไปก็มุ่งหมายให้เข้าไปรักษาผลประโยชน์ชาติและประชาชนแต่กลับเหมือนฝากหมูไว้กับหมาแทนที่จะทำตามคำสัตย์สาบานที่ให้ไว้ต่อรัฐสภาว่าจะปฏิบัติตามและพิทักษ์รักษารัฐธรรมนูญฉบับนี้แต่กลับหาช่องหรือล้มรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทุกวิถีทางแม้กระทั่งพรบ.ประชามติตรงไหนทำให้ยากต่อการรื้อล้มรัฐธรรมนูญปราบโกงก็รวมหัวแก้ตรงนั้นเปิดช่องสู่การรื้อล้มได้ง่ายและสะดวกขึ้นอย่างเช่นแต่เดิมกำหนดว่าการทำประชามติต้องมีผู้มาออกเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงและในจำนวนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้มาใช้สิทธินั้นต้องมีเสียงเห็นชอบด้วยเกินครึ่งจึงจะถือว่าประชามติในเรื่องนั้นผ่านเขาเรียกเสียงข้างมาก2ชั้น double majority นั่นแหละฝ่ายสภาผู้แทนเห็นว่าวิธีการนั้นมันยากเสียงจะทำให้ประชามติตามหัวข้อที่เขากำหนดจะไม่ผ่านก็เลยแก้ให้ง่ายเอาแค่เสียงเกินครึ่งของจำนวนคนออกมาใช้สิทธิ์ก็ถือว่าประชามติผ่านสมมุติคนมีสิทธิ์ออกเสียง100คนแต่ออกมาใช้สิทธิ์แค่20คนและในจำนวน20คนนั้นเห็นชอบแค่11คนก็ถือว่าเป็นมติเห็นชอบแล้วนี่ส.ส.ในสภาผู้แทนเขาเอากันอย่างนี้แต่พอร่างกฎหมายไปถึงวุฒิสภาเมื่อวาน30กันยา2567ที่ประชุมวุฒิสภาสวเสียงส่วนใหญ่เห็นชอบตามกันมาที่การวุฒิสภาที่แก้กลับจากร่างสสที่ให้ใช้เสียงลงประชามติชั้นเดียวสวให้กลับไปเป็นอย่างเดิมคือต้องใช้เสียงข้างมาก2ชั้นในการทำประชามติฝ่ายรัฐบาลเจี๊ยวใหญ่เลยเพราะเมื่อถูกตีกลับก็ต้องตั้งกรรมาธิการร่วม2สภานั่นจะทำให้ทุกอย่างที่รัฐสภาล็อกสเปคไว้พังหมดเมื่อร่างพรบ.ประชามติสะดุดตีนสว.ที่หวังว่าปิดสมัยประชุมตุลานี้เสร็จทันแน่ก็ไม่ทันแน่ไปละส่งผลให้การทำประชามติเรื่องจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่กะว่าจะทำพร้อมเลือกอบจ.เดือนกุมภา68ก็ยังทำไม่ได้เมื่อทำไม่ได้แผนที่กะว่าเลือกตั้งส.ส.ปี2570จะได้ใช้กติกาตามรัฐธรรมนูญฉบับเขียนใหม่จากฉบับปราบโกงเป็นฉบับเอื้อโกงก็อดผมว่าถ้ารัฐบาลเพื่อไทยมีบุญวาสนาอยู่ครบเทอมจนได้เลือกตั้งปี70ตามที่หวังแล้วก็ต้องกัดฟันเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญปราบโกงที่เข้มข้นด้วยมาตรฐานจริยธรรมต่อไปตามเดิมก็ต้องขอบคุณสว.กล่องสุ่มทั้ง200ท่านสว.ชุดนี้ยี้กันตั้งแต่วินาทีแรกสว.สีน้ำเงินพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเหล่าท่านคือสว.พิทักษ์ประโยชน์ชาติและประชาชนพวกท่านได้ใจประชาชนไปเต็มๆขอเกริ่นไว้แค่นี้ก่อนไว้ลงรายละเอียดวันหลังมีสว.หลายท่านประทับใจผมมากที่อยากนำมาเล่าสู่กันฟังเพราะวันนี้อยากคุยเรื่องการแต่งตั้งผบ.ตร.คนที่15สักนิดเนื่องจากเมื่อวาน30กันยายนสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดพิธีอำลาตำแหน่งผบ.ตร.โดยพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลส่งมอบงานในตำแหน่งต่อให้ผบ.ตร.คนใหม่
ผ่านพลตำรวจเอกกิตรัฐพันเพชรไปแล้วแต่พลตำรวจเอกกิตรัฐยังอยู่ในฐานะผู้รักษาการในตำแหน่งผบ.ตร.เท่านั้นเนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีการแต่งตั้งผบ.ตร.คนใหม่จันทร์ที่7ตุลานี่แหละเห็นมีกำหนดการออกมาแล้วนายกแพทองธารชินวัตรในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.นัดประชุมกตร.นัดพิเศษเพื่อคัดเลือกสู่การแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่หนึ่งในสามนายนี่แหละนายใดนายหนึ่งจะได้รับเลือกเป็นผบ.ตร.คนที่15ไล่ตามลำดับอาวุโสดังนี้พลตำรวจเอกอิตรัตน์พันเพชรรองผบ.ตร.พลตำรวจเอกไกรบุญสวดทรงเจรตำรวจพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผบ.ตร.ประเด็นที่จะคุยก็มีว่าเรื่องไม่เป็นเรื่องก็มีคนสร้างเชิงเสี้ยมให้เกิดความสับสนเป็นเรื่องขึ้นในหมู่คนไม่รู้เรื่องจนได้ก่อนอื่นให้เข้าใจตรงกันว่านับแต่ปีนี้การแต่งตั้งนายตำรวจโดยเฉพาะตำแหน่งผบ.ตร.นั้นการเมืองจะล้วงลูกเอาเด็กในคาถาขึ้นมาตั้งตามใจชอบเหมือนเดิมทำแทบไม่ได้ละเพราะพรบ.ตำรวจแห่งชาติพ.ศ. 2565ว่าด้วยการปฏิรูปตำรวจที่ทำสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เริ่มใช้ปีนี้ทั้งมีกฎกตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ยึดระบบคุณธรรมใช้ความเที่ยงธรรมในการแต่งตั้งซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่2ตุลานี้ด้วยดังนั้นเทวดาเหนือคุกได้จะเหนือพรบ.ตำรวจและกฎกตร.ด้วยก็ได้แต่คนลงชื่อแต่งตั้งจะต้องติดคุกแทนคือช่วงนี้มีคนปล่อยข่าวลือว่ามีพลตำรวจโทนายหนึ่งสายเทวดาเหนือคุกเป็นม้ามืดเข้าสอดชิงอาจคว้าเก้าอี้ผบ.ตร.ไปรองตูนแทนนายตำรวจสามนายนั้นก็เป็นได้ข่าวสไตล์เด็กเลี้ยงแกะแบบนี้ไม่ต้องไปฟังหรอกคือเขาอ้างเป็นตุเป็นตะ7ตุลานี้จะยังไม่ตั้งผบ.ตร.แต่จะให้พลตำรวจเอกกิตรัตน์รักษาไปก่อนรอให้พลตำรวจโทนายนั้นเลื่อนจากผู้ช่วยผบ.ตร.ขึ้นไปอยู่ในแถวรองผบ.ตร.ติดยศพลตำรวจเอกก่อนและผู้ครอบครองนายกก็จะสั่งให้ตั้งเด็กในคาถาผู้พักดีโจรนายนี่แหละแซงขึ้นเป็นผบ.ตร.คนที่15ใครอยากให้นมลูกในคุกก็เชิญตามสบายผมไม่ว่าแต่พรบ.ตำรวจมาตรา77และมาตรา78เขาว่ามาตรา77การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งให้แต่งตั้งตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้วงเล็บ1ตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งจากข้าราชการตำรวจยศพลตำรวจเอกซึ่งดำรงตำแหน่งเจรตำรวจแห่งชาติหรือรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาตรา78วงเล็บ1การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา77วงเล็บ1ให้นายกรัฐมนตรีคัดเลือกรายชื่อข้าราชการตำรวจผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา77วงเล็บ1โดยคำนึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกันโดยเฉพาะประสบการณ์ในงานสืบสวนสอบสวนหรืองานป้องกันปราบปรามเสนอกตร.เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนแล้วให้นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งเนี่ยพรบ.ตำรวจฉบับปฏิรูปวางระเบียบจัดแถวผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกเป็นผบ.ตร.ไว้เป๊ะๆอย่างนี้จะไปอัดแก๊สเข้าตูดพลตำรวจโทให้เบ่งพองเป็นพลตำรวจเอกมาเข้าแถวชิงด้วยทำได้ก็เชิญแต่แหกตาดูให้ชัดการตั้งผบ.ตร.มาตรา78วงเล็บ1นั้นระบุไว้ชัดให้นายกเป็นผู้คัดเลือกรายชื่อโดยคำนึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถไม่ใช่ตั้งได้เองทันทีเลยนะนายกต้องเสนอกตร.พิจารณาก่อนว่าคนที่เสนอนั้นเป็นไปตามกฎหมายตามกฎระเบียบหรือไม่เมื่อกตร.เห็นชอบด้วยเท่านั้นนายกจึงจะนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งได้เห็นไหมการแต่งตั้งผบ.ตร.คนใหม่นี้7ตุลาใช่ว่าผู้ครอบครองนายกสั่งให้ตั้งคนไหนใช่ว่าจะตั้งได้เพราะนอกจากนายตำรวจคนนั้นต้องอาวุโสถึงแล้ว
ยังจะต้องผ่านด่านกตร.ก่อนอีกชั้นด้วยถึงผ่านด่านนายกแต่ไม่ผ่านด่านกตร.ก็ตั้งไม่ได้ฉะนั้นคนหน้ามืดเลิกคิดวิตรฐานเรื่องผบ.ตร.ม้ามืดไปได้เลยพลตำรวจเอกอิตรัตน์ทันเพชรนั่นแหละเข้าตามตรอกออกตามประตูแต่งตั้งเป็นผบ.ตร.แล้วสตช.จะได้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีตำรวจทุกคนจะได้มีกินมีใช้โดยไม่ต้องเป็นโจรรับใช้นายและไม่ต้องไต่เต้าไต่ตีนคนแวดวงนายขึ้นไปเป็นนายใหญ่ในเครื่องแบบสีกากีที่ชาวบ้านเรียกคนในเครื่องแบบสีกากีอยู่ทุกวันนี้กตร.ชุดนี้ขอให้เป็นคณะกรรมการชำระล้างสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้สำเร็จสักทีเถอะผมจะอนุโมทนาเพื่อตำรวจทุกนายจะได้มีหวังมีกำลังใจว่าซื่อสัตย์ต่อหน้าที่มีคุณธรรมในการใช้กฎหมายกับประชาชนแล้วซื่อสัตย์และคุณธรรมนั้นจะมีอานิสงส์ยิ่งใหญ่กว่าการเก็บสวยส่งนายแทนการตามโค้งนายและหิ้วชายกระโปรงเป็นร้อยเท่าตำรวจไทยต่อจากนี้จะได้พ้นคำว่าตำรวจในแอ่งตีนเทวดาสักทีเปลวสีเงิน1ตุลาคม2567